บ้านอีกหลังหนึ่งครับของชาวไทยปาเกนะครับก็กำลังเตรียมอาหารอยู่ดูจากควันที่อยู่ด้านบนอย่างนี้นะก็รู้สึกว่าเป็นแบบธรรมชาติมากๆนะครับอิ่มแล้วครับหลังคาที่เขาเห็นไหมครับที่เป็นแบบนี้นะครับทําจากใบไม้ใบปาล์มแบบนี้ก็จะปลูกต้นปาล์มไว้นะแล้วก็เอาไปเปลี่ยนหลังคาได้นะครับแต่รุ่นใหม่ก็จะเริ่มมีเป็นสังกะสีแล้วนี่เป็นแบบรุ่นเก่าส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้นะครับนี่กำลังเตรียมอาหารกันผมไม่ได้กินข้าวบ้านนี้นะครับงี้ยอดอ๋อของงี้ยอดอ๋อนี่พ่อของแม่ของงี้ยอดนะครับอ๋อพ่อแม่ของงี้ยอดผมมาจากไทยมาเที่ยวมานอน2คืนมาจากไทยมาเชียงรายเขามาจากไทยมาเมืองไทยมาเมืองไทยมาแอลมาเที่ยวสองมือมือนี้มือผูกมือคือไปโคคาตาอ๋อมือไปโคคาตาแล้วก็ไปเราอะไรนะเรารถมือเราไปไทยแลนด์น่ะเราไทยแลนด์เออแอร์เพลนสบายดีสวัสดีครับลูกไปลูกไพ่ตอนนี้เป็นบรรยากาศสบายๆอยู่ที่บ้านของนี่คือคุณพ่อนี่คือคุณแม่ของคุณงียอดนะครับที่ลงในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐที่อาจารย์ที่เขามาที่นี่ครับเขามาแล้วก็ที่คุณงี้ยอดก็พามาดูข้อมูลต่างๆเนี่ยครับก็ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยนะครับที่ได้มาที่บ้านนี้เขาต้อนรับขับสู้ดีนะครับก็คุยไทยกันพอรู้เรื่องเนาะแต่ว่าไม่ได้รู้ทั้งหมดนะครับก็รู้สึกขอบคุณมากไปกินข้าวบ้านปูนุ่นปูหลวงปูหลวงปูเสดปูเสดปูหลวงอิ่มยิ้มกินแล้วแล้วก็ขามืดก็ไปกินบ้านบูรวงวันผูกไปนอนบ้านหมีเกียวันผูกไปนอนบ้านหมีเกียโอ้ท่านหมีเกียก็ดีมีความสุขชอบแฮปปี้นี่ครับคือบรรยากาศที่อยู่ที่บ้านของที่นี่ผมรู้สึกมีความสุขมากครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเก็บกล้องเลยครับ จ้าจะพาไปดูครัวของเขาครับ นี่คือบ้านแบบคลาสสิกเลยครับโอ้ครัวโล่งมากเลยที่นี่โอ้ครัวสวยงามมากเลยครับพวกสะอาดจริงๆครับแล้วนี่ครับนี่ชุดพื้นเมืองนี่ชุดพื้นเมืองของชาวนี่คือชุดพื้นเมืองของไทยฟาที่นี่ไทยฟาเกที่นี่โอ้นี่เป็นข้าวพองข้าวแตกฮะข้าวแตกเขาเรียกว่าข้าวแตกครับข้าวตอกแตกข้าวตอกแตกข้าวแตกไทยฟาเกข้าวแต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 กโอเคครับไทยข้าวตอกแตกแคนซิเทียข้าวตอกแตกข้าวซีฮะ yes and can you also โอเคหลวงพ่อนั่งเลยหลวงพี่นั่งอ๋อนี่ครับเขาก็เอาข้าวมาเสิร์ฟครับ thank you นี่ครับการนี่ครับเขาเสิร์ฟเป็นแขกมารับแขกนี่เขาสวยงามมากครับเป็นชาอันนี้ดิชา three ยอมจับมากินอ่ะมันหนังอะไรอ่ะมันหนังอะของมันปูมานั่งมะปูมานั่งนั่งกินด้วยกันปูอ๋อสบายสบายครับนี่คืออาหารท้องถิ่นอีกอย่างหนึ่งของชาวบ้านไทยผาเกนะครับนี่ก็เป็นเขาจะมีเป็นคล้ายๆกับสแน็คกรอบๆและนี่คือข้าวโพดครับข้าวโพดเนี่ยเอาไปคั่วนะครับจนทั้งมันแตกออกเขาก็เรียกว่าข้าวแตกนั่นแหละนะครับแล้วนี่ก็เป็นชาท้องถิ่นคือที่เมืองเนี่ยดิปูก้าเนี่ยแล้วก็บ้านที่อยู่เนี่ยก็มีแต่สวนชาเต็มไปหมดเลยถ้าเกิดออกจากนอกหมู่บ้านเพราะนั้นเนี่ยชาที่นี่เขาดังเขาจะต้ม
้มธรรมดาไม่ได้ใส่เป็นนมนะที่นี่แต่บางที่เขาจะใส่เป็นนมก็เป็นชาอีกแบบนึงนะครับเขาก็มาเสิร์ฟให้ผมกินนะหลังจากที่เรากินข้าวบ้านนู้นเสร็จก็กลับมาเที่ยวบ้านอีกหลังนึงครับนี่คือคุณพ่อของคุณวีมีวีมียอดนะฮะวียอดใช่ไหมคุณพ่อของคุณวียอดแล้วนี่คือเป็นลูกสะใภ้ของเขานะลูกสะใภ้ใช่ไหม What's your name Imok Imok How old are you Now Pake How old อายุเท่าไหร่26You can speak Thai Yes 26 พูดไทยได้จริงๆแล้วก็พูดไทยได้แล้วยานี่คือคุยกันหมดแล้วตอนนี้คือมานั่งคุยกันแล้วก็ดูครัวแบบโบราณแบบนี้นะครับนี่ก็อายุ26แล้วก็เป็นลูกสะใภ้อยู่ที่นี่แล้วแต่งตัวเป็นชุดพื้นฐานของชาวไทยพาเกที่เป็นอย่างนี้เวลาไปวัดก็แต่งตัวแบบนี้ใช่ไหมyou go to temple ไปวัด yes every morning อ๋อไปวัดก็แบบนี้เป็นเชฟผ้าพาดคอเหมือนกันโอเคครับก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมเอาผังไฟก็คือเตานั่นแหละเตาโอ้เตาอ๋อของไทยไม่มีผังไฟอย่างนี้แล้วเขาใช้เป็นเตาอั้งโล่เตาอั้งโล่คือยกไปวางที่ไหนก็ได้หมดเลยเตาแบบที่มันยกไปอ่ะไม่มีผังไฟไม่มีไม่ใส่เอาไข่เอาเตาไปนู่นเอาเตาไปนี่ยกเตาได้อันนี้เป็นเตาเก่าแก่เตาโบราณเป็นเตาแบบนี้ครับแต่เตาของก็อันเป็นนันซีเมนและมีอ่างถ่านให้เขาเห็นเอาเป็นเห็นทลายเขาเห็นเอาใช่เตาอั้งโล่นี่เขาเอาไปซื้อเอาไม่ได้ทำแต่คนไทยโบราณเนี่ยใช้เตาอย่างเงี้ยเตาเห็ดเอาเองทำจากดินอันนี้ทำแม่นทำจากดินป่ะดินไม้แล้วก็ดินมาโปะเนาะดินมาเห็ดเอาดินมาเห็ดเนาะนี่ครับเป็นทัวร์แบบเป็นครัวก็คือเฮือนตั้งหม้อเฮือนตั้งไฟครัวคิทเช่นครัวเฮือนตั้งเฮือนตั้งข้าวครับก็คือเฮือนตั้งข้าวก็คือครัวไทยเอิ้นครัวครัวครัวเครื่องตั้งข้าวอ่ะครัวแต่ของไทยปาเกเขาเรียกว่าเครื่องตั้งข้าวเครื่องทำอะไรตั้งข้าวมันครัวก็ได้ครัวนั้นคนขอร้องบอกฮัตติกิบลิกัยเครื่องนั่งเครื่องนอนเครื่องตั้งข้าวแต่ของไทยครัวมันได้ครัวเท่าไหนครัวเท่าไหร่น้อยยันเท่าเฮ็ดโอ้คงย้ายอะไรเลยครัวต้องครัวให้ก่อนก็นี่ครับแล้วก็มองไปเป็นนอกชานแล้วก็ท่ามกลางธรรมชาติหลังนู่นก็เป็นป่าเป็นอะไรครับโอเคเลยไม่เวลาชิมครับกินข้าวแตกนะจะอร่อยหรือเปล่าครับชิมครับผมนี่กินจนท้องแตกเลยเมื่อกี้กินข้าวมาอิ่มแล้วมึงใต้เฮ็ดเฮ็ดบ่เป็นก็มีคนทำขายอยู่เฮ็ดบ่เป็นทำขายอร่อยหวานหวานนี่คืออร่อยแล้วสวีทอ่ะสวีทเป็นไทยคำสวีทคำไทยว่าไงสวีทหวานอ่ะหวานสวีทหวานและอร่อยอ่ะดิลิเจียร์อ่ะมันเอกบอกหวานหลงหวานหลงอ๋อหวานหลงนี่คืออร่อยหวานหลงนี่คืออร่อยแล้วก็หวานเฉยคือหวานสวีทหวานหลงคืออร่อยจำไว้นะหวานหลงคืออร่อยก็ถือว่าคุยกันไปอะไรไปครับแล้วผมปิดกล้องก่อนแล้วก็เดี๋ยวคุยกันนู่นนี่นั่นสบายๆครับตั้งกล้องคุยเลยจบต้องเอา
ู่กี่คนเฮือนน่ะ3คนบ่ใจปู่ย่า5 3ลูกใจลูกใจ3คนอยู่ที่นี่เอออยู่หมดเลย3คนเออลูกป้าลูกป้าก็2ยังลูกไผอีก3เออก็เป็น6แล้วดิเออ6ล้านล้านอ้อนก่อเลย7ปู่ย่า8 9โอ9คนก็กินตรงนี้น่ะล้อมพร้อมโอโฮมโฮมกินตรงนี้โฮมกินโฮมกินกินสนุกหน้าดูเลยนะมือมือค่ำนะโฮมกันนะ9คนโฮมกันใครทำกับข้าวอ่ะใครปูหรือย่าย่าทำกับข้าวอ่ะใครตั้งข้าวไผลูกเปิดตั้งข้าวลูกไผ่ตั้งข้าวเปิดออกมาหาจะยาจะปุ๊กกินกินแล้วอยากกินนายลูกไผ่ตั้งข้าวแล้วก็เป็นหน้าที่นะครับแล้วก็เป็นพ่อปู่กับย่าเนี่ยก็มีหน้าที่คอยกินนะครับคือช่วยบ้างแหละแต่ว่าเขาเน้นที่คนที่เป็นสะใภ้เนี่ยจะต้องมาตั้งข้าวแล้วก็เฮ็ดทำกับข้าวด้วยไหมปิ้งปลาใครทำเนี่ยปิ้งปลาปู่ไทยทำหมดเลยปิ้งปลาปรุงข้าวตั้งข้าวอะไรอย่างงี้เนาะก็เป็นอะไรที่เป็นความรู้คนไทยปลาปิ้งปิ้งปลามีปิ้งปลาปลาปิ้งมีหมดเลยเนื้อหมูหมูไก่หมูไก่ปิ้งกินหมดมีปิ้งต้มก็มีเอาไปต้มต้มต้มก็ใส่แกงส้มที่นี่มีแกงส้มไหมต้มฟอร์ไทยบอลแกงต้มต้มส้มต้มหน่อไม้หลายอย่างอร่อยอันนี้ทำเองเหรอนี่นี่ใครลูกไผ่ทำซื้อมาหรือทำเองย่าเฮ็ดย่าเฮ็ดเฮ็ดคือทำย่าเฮ็ดเป็นเหรอเก่งนะย่าอร่อยย่าเฮ็ดอร่อยรสชาตินี่อ่ะซื้อเฮ็ดเองหรือว่าซื้อมาซื้อมาด้านนี้ไม่มีหน่อไม้เหรอหน่อไม้ดองหน่อไม้หน่อไม้ดองมีป่ะหน่อไม้สุ่มมีป่ะหน่อไม้หน่อไม้แบมบูแบมบูไม้ช้างหน่อไม้ช้างมีป่ะไม่มีหน่อสุ่มหน่อสุ่มมีป่ะหน่อสุ่มหน่อสุ่มมีมั้ยมียังไม่ยังคือมีนะกะทิอ่ะสินะยาๆได้ๆเนี่ยมาดูเฮียเฮียเฮ้ยนั่นอ๋อนี่ไงหน่อส้มนี่ครับหน่อส้มมันจะเป็นอย่างนี้ครับทุกบ้านจะมีหมดเลยหน่อส้มนี่ฮะนี่ครับเขาก็เป็นแบบทำเป็นประจำอยู่บ้านเลยหน่อส้มนะแล้วก็ปลาเน่าเนี่ยปลาเน่าย่างหรอปลาเน่าย่างปลาเน่าก็มีครับมีทุกบ้านจริงๆครับปลาเน่า is compulsory ว้าวนี่ฟอร์มแบมบูเนาะนี่ตอนหยุดแบมบูไม่ใช่ไม้ไผ่ปลาเน่าปลาเน่าปลาเน่าตั้มใส่ใส่ในนี้เลยเออนี่อ๋อไม่ตั้มใส่แบมบูเหรอเออดิแบมบูไม้ไผ่ดิแบมบูมาใส่ลาแบมบูดิแบมบูมีออนใส่เสาดิแบมบูเอาใส่แบมบูก่อนแล้วก็ออกมาใส่ในนี้อ๋อแบมบู2ปีนี่ครับลองดูครับนี่เป็นปลาเน่าที่มีทุกบ้านนี่คือผมให้ดูคือว่าทุกบ้านนี่เขามีอย่างนี้หมดเลยกินมันโอเคเลยกินมันแบบคล้ายๆปลาปลาเจ่าคล้ายๆกันมกแก่มกันมกปลาเน่ามกปลาเน่ามกปลาเน่าเป็นผู้รักษาแน่ๆมกปลาเน่ามกปลาเน่ามีไหมมกปลาเน่าดิเบมบูนะซอยนะปลาเน่าปลาเน่านะซอยไม้ไผ่ตั้มปลาเน่าอืมโอ๊ตนี่กุ้มกุ้มโอ๊ต3ปี4ปีอุเปโหมันเป็นอันนี้นี่3ปีเหรอนี่ครับการทำปลาเน่าไม่ใช่แค่ปี2ปีแล้วนะ
เอาปลาไปใส่ในไม้ไผ่ตำใส่เกลือคือเอาปลามาตากแดดก่อนไหมมาตากแดดก่อนตักไผ่เอาผิงไฟครับมาผิงไฟตากไฟให้มันแห้งแห้งเสร็จแล้วไปตำใส่เกลือลงไปแล้วไปกระทุ้งในบอกไม้ไผ่ทุ้งบอกแล้วขี้เถ้ายัดข้างบนเก็บไว้5ปีแล้วแกะออกมากลายเป็นแบบนี้ครับนี่ถ่ายตำมีตำอ๋อนี่กาวอ๋อนี่คกโบราณตำนี่ครับเป็นคกแบบโบราณเลยคกแบบนี้ครับโอ้นี่12ปี03นะเนี่ย no name เหรอ your name here อ๋อนี่สากสากตำข้าวสากตำข้าวเน่าครับปลาตำปลาตำตำลงไปตำมกไม่สร้างสร้างเปมโบนะไม่สร้างยอดแท้ๆนะตำลงไปข้าวใส่เย้าไหวที่ไทยไหวทิ้งไว้ข้างบนนั่นสามปีอู้มันนี่สามปีอ๋อนี่ก็ปลาเน่านี่มาเลยเอามาดูนี่แม่นี่ไงในมาซาในมาซานี่ไม่ใช่เบมบูเบมบูของเจ้าไหนอันนี้ไม่มีปลาเน่าเจ้ามาซาอ๋อนี่ครับ3-4ปีเสร็จแล้วเนี่ยมีขั้นตอนเสร็จแล้วก็กลายเป็นปลาเน่าแบบนี้นี่ครับเอาไว้ปรุงใส่มาเผ็ดก็ได้ตำเติมใส่มาเผ็ดคุกข้าวคุกเข้ากินนี่ครับเป็นวิถีชีวิตของไทยปาเกไทยปาเกไทยฝาผาเก่าที่อยู่ที่ไทยอาสัมนะครับอาหมในไทยอาสัมไทยอาหมเนี่ยที่อยู่ที่อาสัมประเทศอินเดียครับนี่ครับคืออาหารติดบ้านแล้วมันกินที่สวยด้วยหัวหน้าสวนผมเองมิสเตอร์เซียที่สนใจนะทริปนี้เป็นทริปที่มีความสุขอีกทริปหนึ่งที่เห็นวิถีชีวิตของชาวไทยก็คุยบ่อยครับมาหลวงพี่เนี่ยพาแวะหลายบ้านเลยครับพาแวะบ้านนู้นบ้านนี้แล้วก็อธิบายให้ฟังแต่ละคนเขาต้อนรับกับสู้ดีครับเป็นอะไรที่ผมรู้สึกอบอุ่นมากนะเป็นมาหมู่บ้านนี้แล้วเหมือนกับอยู่ในเมืองไทยเลยผมแนะนำเลยถ้าเกิดเพื่อนๆมาได้ให้มานี่คือคุณพ่อของวียอดนะคุณวียอดแล้วก็นี่คุณแม่แล้วก็นี่เป็นน้องสะใภ้ของเขานะครับก็อยู่กันเป็นครอบครัวครับบ้านนี้อยู่ทั้งหมด9คนนะแล้วก็ยามเย็นยามแรงกินข้าวมืดเนี่ยมาโฮมกินอะไรกินเนี่ยโฮจะมีความสุขขนาดไหนครับก็ถ้ามีโอกาสคงจะได้มาแจมมาดูเขาสักมื้อนึงนะครับจะได้ดูว่าบรรยากาศเป็นแบบไหนนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายโอเคครับอ่านี่นะครับคือหลวงพ่อบอกว่าWhat different very easily after marriage they're using the extra clothes wear they wrap the extra clothesIf there is not wearing the extra clothes than the single. นี่ครับของแม่ก็มีครับคือสะโปงคล้ายๆกับเป็นตัวนี้ครับคือถ้าเกิดว่ามีแบบนี้ครับก็คือแต่งงานแล้วนะถ้าไม่มีตัวนี้ก็คือยังไม่แต่ง For the young, for the you know young just newly married using the bright color and for the oldthe dark color dark color the color also the bright and dark okay it's depend on age if aged the same then I old, dark then yes dark and dark and old if, yes if young then using the light นี่ครับอันนี้ก็อายุ25อายุ25ก็ยังไม่แก่เขาเลยใช้ชุดแบบยังเป็นแบบสดใสอยู่นะครับนี่ครับก็ประมาณนี้ครับชุดพื้นบ้านของชาวไทยปะไทฟาเกนะครับอยู่ที่อัสสัมครับที่พาเที่ยวครัวนะครับคุณปู่บอกว่ามาดูเฮือนก็ดูครับเรือนของคุณปู่นี่สวยงามขนาดไหนด้านหลังโอ้เรือนกว้างครับโอ้นี่เป็นผ้าขาวม้านะฮะโอ้สีสันสวยงามมากกุบนี่เป็นกุบใส่อาหารแน่อุบข้างในมีอะไรไหมเนี่ยแคนซีว้าวข้าวครับอ๋อนี่เป็นบูชาหิ้งบูชาครับของชาวพุทธที่หมู่บ้านเขาจะมีหิ้งพระเนาะสำหรับบูชาอยู่ตรงนี้ครับก็ใครที่มาก็ต้องไหว้พระบูชานี่คือพระพุทธรูปมีโอ้มีพระประธานอยู่ตรงนั้นนะครับดูคือแสังเกตว่าคล้ายๆกับของที่พม่าหรือของมอญเขาจะทำในส่วนที่เป็นหิ้งพระยื่นออกไปจากตัวบ้านไม่ได้อยู่ในบ้านนะครับ
็อย่างที่เห็นนะครับก็เป็นอะไรที่งดงามนะครับ